ของเชฟประจวบวันนี้นะคะชื่อเมนูว่าข้าวหน้าต้มยำกับเห็ดเข็มทองทอดกรอบเชฟขาขั้นตอนแรกเราต้องเริ่มจากอะไรเอ่ยเราก็จะซื้อเห็ดเข็มทองมาแล้วเราก็มามัดแล้วก็มาทอดอันนี้เป็นไอเดียที่น่ารักมากๆเลยค่ะจากการที่คุณทอดเห็ดเข็มทองปกติเนี่ยเชฟเอาตัวพริกชี้ฟ้ามาเอาไส้ข้างในออกใช่แล้วก็ทำเหมือนเป็นตัวรัดกินได้แล้วที่สำคัญเป็นชิ้นพอดีคำแล้วก็เห็ดของเราไม่แตกออกมาด้วยครับโหสุดยอดเลยค่ะเชฟทำยังไงบ้างคะก็เดี๋ยวเราจะมีส่วนผสมก็มีแป้งทอดกรอบเชฟบอกเชฟใช้แป้งทอดกรอบวันนี้นานาก็เลยขอใช้เป็นแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกินะคะการใช้แป้งทอดกรอบให้กรอบมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะเคล็ดลับง่ายๆใส่น้ำเย็นขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากด้วยที่เลือกหยิบแป้งถุงนี้มาให้เชฟเพราะว่า1ปรุงรสมาครบสูตรแล้วข้อที่2เวลาทอดออกมาเสร็จแล้วของที่ใช้ทอดสีสวยค่ะโอเคได้แล้วโอเคนะเดี๋ยวก่อนที่จะชุบเห็ดลงทอดหนูขอใส่น้ำมันก่อนนะเชฟนะครับนานาใช้เป็นน้ำมันปาล์มตรามรกตนะคะน้ำมันปาล์มตรามรกตเนี่ยจุดเดือดสูงทอดอะไรก็กรอบนานค่ะเราจะรอน้ำมันจนน้ำมันของเราร้อนสักครู่นึงนะคะเราค่อยจุ่มเห็ดเข็มทองลงไปในแป้งของเราทอดเชฟขาเช็คยังไงว่าน้ำมันร้อนแล้วก็มีสถานการณ์แบบฉุกละหุกก็อาจจะมีน้ำอยู่ใกล้ๆแล้วอาจจะหยอดไปสักหยดนึงหรืออะไรหรืออาจจะใช้แป้งที่เราตีแล้วแล้วก็ใส่ลงไปอันนี้ก็ถือว่ายังร้อนไม่พอถ้าร้อนพอคุณใส่ลงไปแล้วฟูใช่โอเคนะอันนี้เราก็จะใส่เอาเห็ดเข็มทองชุบลงไปในแป้งโกกิของเราที่ผสมน้ำเย็นจัดๆแล้วหลังจากชุบแล้วจะเห็นว่าเชฟสะบัดนะคะเพื่อให้ตัวแป้งเนี่ยกระจายแล้วก็ไม่เกาะเป็นแพรตอนเวลาใส่เห็นเทคนิคของเชฟไหมใส่ลงไปเสร็จแล้วสะบัดหน่อยนึงอันนี้เหมือนเป็นเชฟญี่ปุ่นเลยก็สไตล์ญี่ปุ่นเอาตัวแป้งแห้งๆมาทอดกระจบซ่า โอ้โหเหลืองทองกรอบมากค่ะเสด็จน้ำมันแล้วก็พักไว้สักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวเชฟประจวบจะทำต้มยำง่ายๆให้คุณดูกันครับเครื่องเยอะมากเลยค่ะเชฟครับอันนี้เราจะทำเป็นตัวต้มยำแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วต้มยำเราจะราดลงมาบนข้าวใช่ไหมค่ะโอเคในชามอันนี้เนี่ยนะคะเป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะนี่ซื้อไปแบบนี้เนี่ยนะคะ1ถุงเนี่ยเราใช้ข้าว1ส่วนน้ำ2ส่วนนะคะหุงออกมาเสร็จแล้วสีจะหน้าตาน่ารับประทานแบบนี้เลยอันนี้คือหุงสุกแล้วใช่มั้ยคะเชฟครับสุกแล้วแล้วเดี๋ยวจะตักใส่ชามใช่มั้ยใช่ตักเลยไหมคะได้เลยตักได้โอ้ข้าวสวยหุงเป็นเม็ดแบบนี้เลยพอไหมคะเชฟขาครับพอแล้วครับพอนะโอเคค่ะอันนี้เราใส่น้ำซุปก็หาไปแล้วก็ลวนหมูก่อนหมูสับใส่ลงไปลวนก็จะมีน้ำปลาเอาพริกป่นเผ็ดมากใส่มากเผ็ดน้อยใส่น้อยมีน้ำตาลน้ำตาลทรายถั่วลิสงถั่วลิสงคั่วหอมๆเนาะสุดท้ายเราก็เพิ่มน้ำมะนาวลงไปค่ะโอ้โหเราก็ได้น้ำต้มยำต้มยำข้นๆเลยเนาะไปเสิร์ฟกับก๋วยเตี๋ยวก็ได้โอ้โหน่าทานมากลืมก๋วยเตี๋ยวต้มยำแห้งเนี่ยเชฟ เจอข้าวต้มยำของเชฟไปว้าวกลิ่นพริกกับถั่วคือลอยขึ้นมาหอมมากอ่ะหลังจากได้ข้าวต้มยำแล้วเชฟจะใส่โปรตีนอีกตัวที่หอมอร่อยก็ให้เข้ากับบรรยากาศของเข้ากับบรรยากาศของต้มยำต้มยำเนี่ยมีกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ซื้อไปเสร็จต้มนะคะจนนุ่มจากนั้นหั่นสไลด์แบบนี้โหคุณเชื่อไหมว่ากลิ่นของหมูย่างเมืองตรังนะแล้วก็ความชุ่มฉ่ำของกุนเชียงของเราที่เนื้อเยอะมันน้อยนี่เข้ากันได้ดีมากๆเลยกับเมนูนี้ค่ะลองซื้อไปทานกันดูนะคะโปรตีนหนำๆอ่ะจากนั้นใส่อะไรอีกคะเราก็จะตามด้วยเห็ดกรอบมากจริงๆอ่ะนานาเนี่ยปกติจะทอดเห็ดกินเปล่าๆแต่พอเป็นไอเดียนี้เสร็จรู้สึกว่าต้องลองอ่ะต้องลองอะไรจริงๆโอเคแล้วเดี๋ยวจะโรยด้วยเบคอนเบคอนทอดกรอบแล้วก็กระเทียมเจียวเชฟกำลังโรยเบคอนทอดกรอบๆลงไปข้างบนช
ชามนี้โปรตีนจุกๆอร่อยสุดๆไปเลยโอ้โหเพิ่มกระเทียมเจียวแผ่นๆนึงอ่ะคุณพระคุณเจ้าต้นหอมใส่ผักถือว่าเรากินผักแล้วมื้อนี้ครับน่าทานมากเชฟคะสุดท้ายเพิ่มช่อผักชีสวยๆช่อนึงโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูของเชฟประจวบเมนูข้าวหน้าต้มยำกับเห็ดเข็มทองทอดกรอบคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าพบกับช่วงกูรูมืออาชีพอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพวันนี้เรานำภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปมาฝากคุณผู้ชมอีกครั้งค่ะเมนูที่เรียนในวันนี้ก็คือวุ้นกะทิเผือกไปดูวิธีทำกันเลยค่ะส่วนผสมวุ้นเผือกมีดังนี้ค่ะตักวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายกะทิน้ำทีผสมอาหารสีม่วงคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟเติมแป้งข้าวโพดคนผสมให้เข้ากันแล้วปิดไฟเติมเผือกบดละเอียดคนให้เข้ากันเตรียมไว้ส่วนผสมวุ้นกะทิตักวุ้นตรานางเงือกตามด้วยเกลือน้ำตาลทรายกะทิน้ำคนให้เข้ากันและนำขึ้นตั้งไฟเติมแป้งข้าวโพดคนส่วนผสมให้เข้ากันและปิดไฟตักวุ้นกะทิหยอดลงในพิมพ์ตรงกลางเกสรและหยอดวุ้นเผือกลงในพิมพ์ตักวุ้นกะทิหยอดลงในพิมพ์นำเข้าแช่เย็นก็จะได้วุ้นกะทิเผือกแสนอร่อยแล้วค่ะใครอยากได้สูตรเต็มๆก็ตามไปดูได้ที่ YouTube ช่องยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีนะคะใครที่ไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆกับเวิร์กช็อปวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพกดติดตามกันไว้เพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยค่ะพงวุ้นรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงได้เคล็ดลับหลายๆอย่างเอาไปปรับใช้ในการทำครั้งต่อไปจัดบ่อยๆนะคะดีมากๆเลยค่ะขอขอบคุณวุ้นนางเงือกนะคะที่ได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะคนไม่เคยทำวุ้นมาก่อนก็ทำได้นะคะวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพครั้งที่3เย้ช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพกะปิโวหนึ่งในสูตรเครื่องจิ้มไทยที่ได้รับความนิยมมากๆในช่วงนี้ร้านไหนทำขายรับรองขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแน่นอนช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพวันนี้เราก็เลยหยิบเมนูกะปิโวมาเป็นหนึ่งเมนูเวิร์กช็อปเปิดสอนผู้ประกอบการกันแบบรู้ลึกรู้จริงนำไปประกอบอาชีพได้จริงแน่นอนซึ่งหลังจากเปิดรับสมัครไปก็มีคนลงทะเบียนสมัครมาอย่างท่วมท้นเลยค่ะและทุกคนที่ได้รับคัดเลือกก็ตั้งใจเรียนกันอย่างเต็มที่เลยมีผลปี๊บตัวเนี้ยด้วยความที่สีของเขาสดข้อดีของสีที่สดของเขาคือเวลาเราเอาไปเคี่ยวน้ำปลาหวานหรือเอาไปทำเมนูแบบเนี้ยจะทำให้ตัวกะปิโวของเรามีสีที่สวยแล้วก็น่ากินมากขึ้นวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกะปิโวนะคะเมื่อทุกคนพร้อมแล้วก็ได้ลงมือเรียนทำเมนูกะปิโวกันเลยค่ะส่วนประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวนั่นเองค่ะเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวใส่ลงในภาชนะ1กิโลกรัมดีด้วยความเร็วต่ำใส่กะปิย่างเกลือพริกขี้หนูแดงปั่นหยาบตามสัดส่วนตีจนส่วนผสมเข้ากันจากนั้นก็จัดลงในภาชนะพร้อมขายได้เลยค่ะจากสูตรนี้จะใส่กระปุกละ200กรัมจะทำได้ประมาณ6กระปุกต้นทุนอยู่ที่ประมาณ9บาท55สตางค์เท่านั้นเองส่วนใครที่อยากได้สูตรเต็มๆสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะซึ่งการเวิร์กช็อปในครั้งนี้นอกจากทุกคนจะได้ความรู้ได้สูตรกะปิโวอร่อยๆกลับไปทำขายแล้วทางมิตรผลและวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติมีประกาศนียบัตรมอบให้นักเรียนทุกคนด้วยนะคะแล้ววันนี้นอกจากได้รับชมบรรยากาศการเรียนสนุกๆและได้สูตรดีๆไปแล้วเราจะพาไปเยี่ยมชมกิจการของนักเรียนที่มาเรียนกับเราว่าหลังจากเข้าเวิร์กช็อปมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพแล้วไปทำขายผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้างคะสวัสดีค่ะชื่อขวัญค่ะเป็นเจ้าของร้านลอตเตอร์เคฟนะคะตอนนี้จำหน่ายช่องทางออนไลน์นะคะช่องทางเดียวนะคะเห็นข่าวทางมิตรผลนะคะเปิดอบรมเกี่ยวกับการทำน้ำจิ้มของเปรี้ยวนะคะซึ่งสนใจกะปิโวค่ะเพื่อจะนำมาประกอบอาชีพเพิ่มค่ะสนุกมากเลยค่ะได้เรียนกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะแล้วก็
มีการแนะนำวัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะอย่างน้ำตาลมิตรผลแล้วก็มีขั้นตอนในการทำที่ชัดเจนแล้วก็สามารถนำประกอบอาชีพจริงได้ค่ะที่ชอบเพราะว่ามีการสอนคำนวณต้นทุนทำให้เราขายได้จริงแล้วก็ขายได้ง่ายด้วยหลังกลับมาจากเรียนค่ะก็มาทำขายเลยค่ะลูกค้าทุกคนนะคะชมว่าอร่อยมากขอบคุณมิตรผลนะคะที่จัดเวิร์กช็อปมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพเรียนแล้วประกอบอาชีพได้จริงค่ะมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพอยากให้คนที่มีอาชีพค้าขายได้สูตรที่ดีขายดีมีกำไรดังนั้นเวิร์กช็อปดีๆแบบนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนครั้งต่อไปใครที่สนใจเมนูขนมอบสุดคลาสสิกขนมเค้กโบราณขนมไข่ขนมรังผึ้งสาลี่กรอบและเค้กกล้วยหอมสูตรเด็ดสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่17เมษายนนี้เท่านั้นสมัครด่วนรับจำนวนจำกัดนะคะ